ครบรอบ1ปีแตงโมพัทธิดาตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตแฟนหนุ่มอย่างเบิร์ตเทคนิคออกช่อดอกไม้ไปมอบให้พร้อมโพสข้อขาใจลงในไอจีสตอรี่จากกรณีครบรอบ1ปีแตงโมพัทธิดาเสียชีวิตโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ได้เกิดเหตุน่าตกใจเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนตกเรือสปีดโบ๊ทจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยากลางดึกและคนคนนั้นคือดาราดังแตงโมพัทธิดากระทั่งพบร่างเสียชีวิตในวันที่26กุมภาพันธ์2566โดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566เป็นวันครบรอบการจากไปของแตงโมพัทธิดาซึ่งแฟนคลับและเพื่อนๆต่างพากันจัดงานครบรอบและนำดอกไม้พร้อมของขวัญมามอบให้กับแตงโมส่วนอีกคนหนึ่งที่รักและคิดถึงแตงโมอยู่ตลอดเวลาอย่างเบิร์ตเทคนิคหรือเบิร์ตแฟนแตงโมที่มักจะโพสต์รูปของแตงโมลงในอินสตาแกรมบ่อยๆและในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ได้ออกดอกไม้ช่อโตไปมอบให้ที่ช่องเก็บอัฐิของแตงโมและในวันครบรอบนี้เบิร์ตเทคนิคได้โพสต์ไอจีสตอรี่ขาใจปมแตงโมจมน้ำเสียชีวิตโดยเบิร์ตได้โพสต์เอาไว้ว่าอยู่ในน้ำว่ายน้ำแล้วจมน้ำยังเข้าใจได้แต่อยู่บนเรือแล้วจมน้ำเข้าใจยากกว่าตา